หลวงพ่อภูเมฆโชติวัดท่าล่อหลวงพ่อภูหรือพระครูทุลศักดิ์เกียรติคุณเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน11ปีมะแมตรงกับพุทธศักราช2401ที่บ้านหาดมูลกระบือตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเป็นบุตรของนายแฟงนางขำปีพุทธศักราช2421ได้อุปสมบทที่วัดเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรมีพระอาจารย์พุ่มเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อภูบวชได้15พรรษาท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดท่าล่อและท่านเป็นผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัยทำให้พระภิกษุที่มาจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าล่อประพฤติถูกต้องตามพระวินัยในปีพุทธศักราช2455สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสได้เสด็จมาตรวจราชการคณะสงฆ์ในมณฑลภาคเหนือและเสด็จมาประทับแรมที่ท่าล่อ1คืนได้จัดชมเชยและขอพระราชทานสัญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นพระครูทุลศักดิ์เกียรติคุณเป็นพระครูชั้นพิเศษและได้รับพระราชทานตราเสมาธรรมจักรให้เป็นที่อุปัชฌาย์อุปสมบทกุลบุตรในแขวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อภูมีดีทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีหาผู้ใดจะมาเทียบได้ยากรูปหนึ่งท่านละสังขารเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2467เวลา 22.00 นาฬิการวมสิริอายุได้66ปี